ูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพิกัด128ปอนด์เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับวันนี้พบกันเป็นไฟที่2กับโอมาฮาราบีจากเลบานอนครับน็อกแล้วครับดูแล้วครับคู่นี้เพชรนรินทร์ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะล้างแค้นเลยครับมาทั้งรู้เรื่องครับแบบนี้ไม่ต้องปั้นยายสรรพคุณเยอะอ้าวเพราะหน้าจะบวมๆขึ้นมาหน่อยนะครับเท่าที่สังเกตดูระยะห่างขนาดนี้จิ้มเข้าไปอ้าวครับช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์หนักแน่นนะครับโอมาเริ่มมาแล้วอากาศต้องอย่าหล่นนะครับเป็นโดรินครับเสียวจริงๆครับจังหวะที่ออกไปหลังเสียบลูกนี้แม่เสือเพนโดนทีครับในรูปแบบมวยรอบนะครับครับเดินแล้วโอมาเริ่มมาแล้วครับเครื่องติดแล้วตั้งศอกมารับเลยครับเอาแล้วครับคู่นี้ถูกคู่เลยครับแม่เสียดายมาเจอกันก่อนครับโอ้ยดูว่าใครกระเด็นครับเขี่ยขาหน้าเขี่ยขาหน้าไม่มีแม้แต่เซไม่มีแม้แต่พังงะนะครับโอ้ยคุณซ้ายครับคุณหลนครับคุณหลนครับเอาเลยโอ้โหไปเลยครับโอ้โหอย่าเพิ่งดีใจครับยังนับไม่ครบอ้าวเมาอยู่เลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้เพชรนรินทร์มาดีมานิ่งนะครับโอ้ขายังสั่นอยู่ครับโอมาฮาร์ลี่ครับต้องประคองตัวให้ได้ครับโอมาไหวหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้วันนี้มาแบบนิ่งๆรับหมัดเลยครับโอ้โหทบต้นทบดอกไปเลยครับกับการแก้แค้นวันนี้ครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับจังหวะปักศอกเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับพยายามจะกดดันด้วยการตั้งศอกเข้าไปครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่โดนศอกลูกนี้ก็มึนๆแล้วนะครับต่างคนต่างโดนครับลูกงัดครับแม่ไม่ครับไปตั้งแต่ลูกงัดนะครับมีเป๋ๆ เล็กน้อยนะครับแล้วก็หมัดนี้ครับเต็มๆครับงัดลูกแรกมาเติมลูกนี้อีกทีครับเติมเต็มแม่ดูกรรมการครับอนุกูลตามสีรำช็อตนี้สวยงามมากครับพุ่งตามเลยนะครับนี่เป็นช็อตที่2ครับไม่ไหวครับกรรมการเห็นแล้วอาการไม่ดีครับตานี่ลอยไปแล้วครับคุณมารุนครับดูหลายๆช็อตหลายๆมุมครับตัดสินใจเซฟนักมวยนะครับกรรมการอนุคุณตามสีรำครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเกิดไทยแลนด์เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยโหยจังหวะปักศอกเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับพยายามจะกดดันด้วยการตั้งศอกเข้าไปครับแต่ว่าสุดท้ายครับนี่โดนศอกลูกนี้ก็มึนๆแล้วนะครับต่างคนต่างโดนครับลูกงัดครับแม่ไม่ครับไปตั้งแต่ลูกงัดนะครับมีเป๋ๆ เล็กน้อยนะครับแล้วก็หมัดนี้ครับเต็มๆครับงัดลูกแรกมาเติมลูกนี้อีกทีครับเติมเต็มแม่ดูกรรมการครับอนุกูลตามสีรำช็อตนี้สวยงามมากครับพุ่งตามเลยนะครับนี่เป็นช็อตที่2ครับไม่ไหวครับกรรมการเห็นแล้วอาการไม่ดีครับตานี่ลอยไปแล้วครับคุณมารุนครับดูหลายๆช็อตหลายๆมุมครับตัดสินใจเซฟนักมวยนะครับกรรมการอนุคุณตามสีรำครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ยอด